และล่าสุดทางกรกตอเองก็ได้ส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าครบทั้ง400เขตแล้วนะคะแล้วก็ออกมาเตือนถึงโซเชียลด้วยว่าอยากจะให้ชาวเน็ตทั้งหลายชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยหยุดสร้างข่าวเท,ท,เท็จเถอะเพราะว่าหลังจากที่กรกตรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วก็มีการตรวจสอบไปพบว่าร้อยกว่าเรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องเท,ท็จนะคะกะกะตอบอกว่าวิจารณ์กกตได้แต่ว่าขอร้องละอย่าบิดเบือนเพราะว่ามันจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยดูสกรปรกค่ะ เรื่องนี้นะคะนายสวงบุญมีเลยค่ะที่การกรกตก็เปิดเผยว่าภาพรวมการเลือกตั้งขณะนี้สำนักงานได้ส่งบัตรที่จะใช้เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมไปถึงทั้ง400เขตเรียบร้อยแล้วนะคะและวันนี้เองก็ได้มีการส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาทางกรกตและปรายี ทำการตรวจสอบความถูกต้องของทุกซองแล้วเดี๋ยวจะส่งไปยังหน่วยเลือกตั้งทุกเขตร,รวมถึงการส่งบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณจาจักรที่มีการส่งกลับมาแล้วทั้งหมด93สสถานทูตเหลือเพียงสถานทูตกรุงเม็กซิโกประเทศเม็กซิโกนะคะประเทศเดียวคาดว่าพรุ่งนี้ค่ะทางของเม็กซิโกจะเดินทางมาถึงที่ประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่จะถือเข้ามาซึ่งจะมีการดําเนินการคัดแยก,กแล้วก็ส่งไปยัง400เขตในวันที่12พฤษภาค,คมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเลขาธิการกรกะตยังบอกด้วยค่ะว่าช่วงนี้มีการทําข่าวเท็จแล้วก็ข่าวบิดเบือนซึ่งกะกะตก็ทําการตรวจสอบก็พบร้อยกว่าเรื่องนะคะยกตัวอย่างอย่างเรื่องของการแชร์คลิปวิดีโอค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังเซ็นหรือเขียนชื่อในเล่มบัตรเลือกตั้ง เนี่ยเราดูภาพกันนะคะ,คะแต่ว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ไปมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังกาบัตรซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยบัตรเลือกตั้งที่ปรากฏเป็นบัตรที่กกตจัดส่งไป400เขตและประธานอนุกรรมการเขตเนี่ยกำลังรับมอบบัตรโดยมีการเซน็นเซ็นชื่อหรือว่าเซ็นหน้าปกเนี่ยตามระเบียบ กะกะตนะคะเพื่อส่งให้กับกรรมการประจาหน่วยซึ่งจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการพลิกเอกสารหรือว่าการในบัตรลงคะแนนแต่อย่างใดการที่ได้เห็นภาพแบบนี้เนี่ยเพราะว่าทางสํานักงานนั่นแหละเขาได้สั่งให้ถ่ายวิดีโอเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครนําบัตรไปทําอะไรได้แต่ว่ากลับมีการนําคลิปดังกล่าวเนี่ยออกไปบิดเบือนว่าทางสํานักงานกําลังกาบัตรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งนะคะที่เดี๋ยวกะกะตก็จะต้องมาพิจารณากันต่อไปเพื่อให สังคมเนี่ยไม่ขาใจขณะที่ทางสํานักงานก็กําลังดําเนินการกับผู้ที่ปล่อยข่าวเท็จเหล่านี้ด้วยค่ะอคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณกันนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าจริง,รงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นค่อนข้างอ่อนไหวพอสมควรคแล้วตอนนี้ยิ่งก็ล้เลือกตั้งเข้ามาทุกทีเนี่ยนะคะเราก็ต้องช่วยกันสังเกตการนะคะว่ามันมีเรื่องไหนที่ผิดปกติบ้างแต่ที่สําคัญการดูแล้วว่ามันผิดปกติหรือไม่ผิดปกติก็ต้องเชื่อถือกับข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดด้วย